สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะปลายปีแบบนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเล่าให้ฟังเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงสกินแคร์แบบลักชัวรี่หน่อยนะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบค่ะว่าโมเมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงนะคะของ Chanel นั่นเองค่ะซึ่ง Chanel นะคะเขามีท็อปไลน์ของเขาเนี่ยก็คือไลน์ Sublimage นะคะโมเมเคยรีวิว Sublimage ไปหลายตัวมากแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ L'Extrait เองนะคะหรือว่าจะเป็น Les Songs Fondamental Les Songs Lumiere นะคะคือหลายตัวมากเลยจริงๆที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเข้าสู่วงการ Sublimage แล้วเนี่ยมันออกยากมากๆคุณผู้ชมทีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยในไลน์ของ Sublimage L'Extrait นะคะเขามีตัวใหม่ตัวนี้ออกมาค่ะนี่ตามชื่อเลยนะคะว่า Sublimage L'Extrait นั่นเองนะคะหลายๆคนก็งงว่าขวดมันเล็กมันเป็นอะไรมันเป็นออยล์หรอมันเป็นเซรั่มหรอมันเป็นอะไรกันแน่ทำหน้าที่อะไรอยู่ในขั้นตอนไหนของสกินแคร์ไลน์ Sublimage แล้วถ้าอยากจะใช้เนี่ยเอาเขาไปร่วมกับใครได้บ้างมีวิธีการใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยทีเดียวว่าเขามีความน่าสนใจยังไงนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่บอกให้ทำทุกวิดีโอเลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะปลายปีนี้มีทั้งคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์เมคอัพ Best of ชุดของขวัญอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ควรจะติดตามแล้วก็ไม่พลาดเพื่อที่จะได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันนะคะถ้าทำครบทั้งหมดที่บอกไปแล้วก็จะทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วนะคะก็ไปดูกันค่ะว่า Chanel Sublimage L'Extrait ตัวใหม่ตัวนี้นะคะน่าสนใจยังไงค่ะเวลาเราพูดถึง Chanel Sublimage นะคะเราจะไม่พูดถึงสารสกัดตัวสำคัญของไลน์นี้ไม่ได้เลยนั่นเองค่ะนั่นก็คือ Vanilla Planifolia นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโมเคยอธิบายไปแบบเต็มๆยาวๆเลยนะคะว่า Vanilla Planifolia เนี่ยทำอะไรแล้วก็เป็นสารสกัดที่น่าสนใจยังไงนะคะถ้าเกิดอยากดูแบบเต็มๆเดี๋ยวโมมาลิงก์วิดีโอที่เล่าแบบเชิงลึกไว้ให้นะคะในการ์ดตรงนี้เลยแต่ว่าสรุปให้ฟังง่ายๆนิดนึงกันละกันนะคะว่าวานิลาแพลนิโฟเลียเนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้มาจากวานิลาจากมาดากัสการ์นะคะที่เป็นพันธุ์พิเศษที่ชาแนลเขาเลือกสรรมาค่ะทาง Chanel บอกว่าในวานิลาแพลนิโฟเลียเนี่ยนะคะมันมีพลังในการฟื้นฟูผิวค่ะซึ่ง Chanel Research เนี่ยนะคะเขาได้ทำการศึกษาวานิลาแพลนิโฟเลียมาตั้งแต่ปี1995แล้วนั่นเองนะคะและเขาก็ค้นพบสิ่งที่ชื่อว่า Ephemère de Planifolia ค่ะ Ephemère จะช่วยให้เอนไซม์นะคะปกป้องปัจจัยสำคัญในการทำงานของผิวนะคะให้มันเป็นไปได้อย่างดีนั่นเองตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของวานิลาแพลนิโฟเลียแล้วก็การทำงานของวานิลาPlanifolia กับผิวของเราในมุมมองของ Chanel Research นั่นเองนอกจากนั้นนะคะไม่ใช่แค่สารสกัดที่มีอยู่ในฝักอ่อนเท่านั้นที่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าทาง Chanel นะคะเขายังศึกษาพืชชนิดนี้อย่างละเอียดเลยค่ะแล้วก็เอาส่วนอื่นๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนั่นเองอย่างเช่นตัวดอกของวานิลานะคะก็มีความสามารถในการเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเมล็ดวานิลานะคะก็สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการ exfoliation หรือว่าการผลัดเซลล์ผิวและใช้ใบในการห่อสเต็มเซลล์ที่กำลังฟื้นตัวนะคะเหมือนกระบวนการทางธรรมชาตินั่นเองคือฟังแล้วรู้สึกว่า mind blowing มากนะคะว่าวานิลาแพลนิโฟเลียเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการช่วยผิวของเราหลากหลายมากจริงๆนะคะซึ่งทาง Chanel เนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าพอเขารู้จักวานิลาแพลนิโฟเลียเนี่ยเขาก็เอาสิ่งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของไลน์ Sublimage นะคะซึ่งก็เลือกใช้ส่วนต่างๆนั่นเองนะคะว่าอะไรดีแล้วก็เหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนในไลน์ Sublimage ค่ะนอกเหนือจากวานิลาแพลนิโฟเลียที่เราพูดไปแล้วว่ามีในทุกๆผลิตภัณฑ์ในไลน์ Sublimage เนี่ยสำหรับตัว L'Extrait นะคะเขาจะมีอีก1สารสกัดที่เพิ่มเข้ามานะคะที่อันนี้เนี่ยมูมายังไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนที่รีวิวผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Sublimage นะคะนั่นก็คือสารสกัดจากดอกสวอร์เชียค่ะในภาษาอังกฤษออกสำเนียงว่า Swartia นะคะแต่ว่าเราอ่านเป็นสำเนียงไทยได้ว่า Swartia นะคะคือมันอ่านได้หลายแบบแล้วแต่ว่าคุณมาจากประเทศไหนอะนะว่าง่ายๆคือดอกสวอร์เทียเนี่ยนะคะที่ Chanel เขาเอามาใช้เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันต้องเป็นดอกไม้ที่พิเศษค่ะเพราะว่าเขามาจากเทือกเขาหิมาลัยค่ะได้ยินคำว่าเทือกเขาหิมาลัยให้คิดกับคุณขาว่ามันมีแบบสภาพอากาศที่มันไม่ง่ายเนาะมันเป็นเทือกเขาที่แบบโอ้โหมีความเอ็กซ์ตรีมมากหนาวมากอะไรมากนะคะลมแรงมากต่างๆเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่ไปขึ้นอยู่ในสถานที่ที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยมันต้องมีความแข็งแกร่งและแน่นอนว่าดอกสวอร์เทียนะคะก็เป็นในดอกไม้ที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ยากสุดๆเขาจะเก็บ
ด้วยมือเท่านั้นนะคะแล้วก็เก็บได้ทุกๆ3ปีคือไม่ใช่แบบโอ้โหเบ่งบานเบิกบานให้เก็บกวาดกันได้ตลอดเวลานะคะคืออันนี้ต้องรอ3ปีแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปนะคะบนเทือกเขาหิมาลัยนะคะในภูฏานแล้วก็ไปเก็บมาด้วยมือนั่นเองคุณเอ๋ยคือแค่ฟังว่ามันยากขนาดไหนอ่ะก็ให้แล้วมาว่าแบบโอ้โหผลิตภัณฑ์เนี้ยมันมีส่วนประกอบที่แบบพิเศษแล้วก็หายากมากจริงๆค่ะสารสกัดจากดอกสวอร์เทียนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการให้ผิวของเรามันมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองอีกเช่นเดียวกันนะคะพอมาบวกกันกับวานิลาพลานิโฟเลียค่ะ2อย่างเข้ามารวมกันเนี่ยมันก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมีกระบวนการทำงานที่มันสมูทมากยิ่งขึ้นมีความสามารถในการปกป้องตัวเองนะคะจากมลภาวะสิ่งเร้าต่างๆที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอจมันแก่มันร่วงโรยต่างๆนะคะก็เรียกว่ามารวมกันแล้วทำให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้วานิลาพลานิโฟเลียอย่างเดียวนั่นเองค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความพิเศษนิดนึงตรงที่เขาเป็นเซรั่มอยู่ในขั้นตอนเซรั่มนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติคุณใช้สกินแคร์เนี่ยคุณก็จะทราบแหละว่าต้องทำความสะอาดต้องเคลนส์ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ปรับสภาพผิวอาจจะใช้เป็นโทนเนอร์เป็นเอสเซนส์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มาเข้าสู่เซรั่มแต่ว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ปั๊มออกมา 3-4 ปั๊มแล้วก็สาดลงไปบนหน้าแบบเซรั่มปกติค่ะคือด้วยความที่มันมีความเข้มข้นมากอย่างที่คุณเห็นไซส์ปกติอ่ะโมไม่ขออนุญาตเทียบกับเล็กซ์ไคเดนุยนะคะตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะคุณจะเห็นว่าไซส์อ่ะมันมีความต่างกันเยอะมากเลยทั้งๆที่2สิ่งนี้ถูกบอกว่าอยู่ในลำดับขั้นตอนของความเป็นเซรั่มเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้มีความเข้มข้นแบบเข้มข้นสุดๆคือเขาใช้คำว่าเล็กซ์เคก็คือเอ็กซ์แทรกอะนะคะอันนี้เนี่ยใช้แค่1หยดทั่วหน้าเท่านั้นคือ1ปั๊มอะแค่เนี้ยสามารถใช้ได้ทั่วหน้าเลยแล้วเนื้อเขาจะเหมือนมีความเป็นเซรั่มออยล์อะคือมันเป็นออยล์นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มันแบบมันเมือกมันจะไม่ใช่ออยล์แบบหยดลงมาแล้วไหลเลยแต่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นเนาะว่ามันมีความทำให้ผิวของโมเมเนี่ยดูแบบฉ่ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เหมือนมีลักษณะของการเคลือบผิวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเพียง1หยดแค่นี้ทั่วหน้าก็พอแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่อาจจะกลัวว่าเฮ้ยเราเป็นคนผิวมันน่ะพอบอกมาว่าให้ใช้เซรั่มออยล์เนี่ยเราจะแบบแหยงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าใช้แต่จริงๆแล้วอะค่ะตัวนี้ถ้าใช้ในปริมาณอย่างที่บอกนะแค่1พัมป์แค่นี้นะคะ1หยดแค่นี้ทั่วหน้าเนี่ยคือพอแล้วพอจริงๆสามารถใช้ในขั้นตอนของเซรั่มได้เลยนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนหรือว่าถ้าเกิดในช่วงกลางวันคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบถ้าใช้แบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะรู้สึกชุ่มชื้นเกินไปถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวมันอ่ะเนาะทาง Chanel เขาก็บอกว่าคุณสามารถที่จะเอาเจ้า Chanel Sublimage L'Extrait คนนี้เนี่ยนะคะไปบวกกับ Sublimage L'Extrait The Creme ได้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโมจะทำให้ดูค่ะวิธีการใช้ในตอนเช้าของโมนะคะก็คือจะเอา Sublimage L'Extrait 1พัมป์นะคะมาบวกกับ Sublimage L'Extrait The Creme นั่นเองค่ะซึ่งพอใช้รวมกันนะคะ texture เนี่ยมันก็จะเป็น texture ที่กำลังดีแล้วก็ซึมฉึบเข้าผิวไปเลยเอาจริงๆแล้วเป็น texture ที่เหมาะกับการเตรียมในการแต่งหน้ามากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นอย่างที่เคยบอกไปว่าคนที่จริงๆแล้วมีผิวมันเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวด้านบนเรารู้สึกว่ามันแห้งเราผิวมันเพราะฉะนั้นเราก็ซับเก่งซับเก่งซับเก่งแล้วก็ใช้ทุกอย่าง mattifying นะคะผิวด้านในฉลาดมากๆมันก็จะ compensate ด้วยการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราทำให้ผิวด้านบนมีความชุ่มชื้นที่กำลังพอดีในส่วนผสมของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราผลิตน้ำมันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เซรั่มออยล์กับการใช้เครมตัวที่มีความชุ่มชื้นเติมทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันเข้าไปบนผิวของเราเนี่ยทำให้จริงๆแล้วอะผิวของเราจะมันน้อยลงแล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้จริงๆแต่งหน้ามาประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าแต่งหน้าแล้วก็ไปทำนู่นทำนั่นทำนี่มาแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปนะคะผิวหน้ากลายเป็นว่ารับเมคอัพได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเจ้าตัว Sublimage L'Extrait ตัวนี้เนี่ยคุณจะใช้ตอนกลางวันได้หรือเปล่าแต่สำหรับคนผิวมันมุมใหม่อาจจะแนะนำให้เป็นการผสมลงไปอย่างที่ Chanel เขาบอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวแห้งคุณสามารถใช้ตัวนี้เป็นเซรั่มเดี่ยวๆแล้วก็ทาครี
ีมทากันแดดต่อได้เลยนะคะรับรองว่าเนี่ยสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าพูดไปทำไปนะคะมันซึมแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมีความเป็นออยที่แบบชัดเท่าตอนแรกที่ทาลงไปบนผิวขนาดนั้นแล้วแล้วก็ทำให้ผิวรู้สึกว่าเป็นผิวที่นุ่มนะคะเป็นผิวที่มีระดับน้ำแล้วก็น้ำมันที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นส่วนตัวมูมาใช้สิ่งนี้มาเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ไม่ถึงไหนเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าใช้แค่พัมป์เดียวนะคะน้อยมากๆจริงๆนะคะหลายคนอาจจะตกใจกับราคาแต่จะบอกว่าเทียบกับปริมาณที่ใช้ cost per wear cost per use อะค่ะมันถือว่าสิ่งนี้อยู่ได้นานมากๆจริงๆนะ2สัปดาห์มันยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมันอย่างที่บอก1รับเมคอัพได้ดีมากแต่งหน้าได้แบบโอเคไม่มีการรบกวนกันไม่ทำให้เมคอัพมันไม่ติดทนเพราะมีลักษณะเป็นออยล์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเขาคิดมาแล้วว่าสิ่งนี้สามารถซึมได้ดีเนาะตอนกลางคืนค่ะทาง Chanel เนี่ยเขาก็แนะนำว่าคุณสามารถที่จะทาเดี่ยวๆเลยก็ได้นะคะอย่างที่ทำตอนเช้าเนาะหรือว่าจะเลเยอร์กันกับเซรั่มอีกตัวนั่นก็คือ Sublimage L'Extrait de Nuit นะคะซึ่งอันนี้ก็ทำรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันตัว L'Extrait de Nuit นะคะก็จะเป็นเซรั่มที่มีการผสมกันของทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันอย่างที่เราเคยรีวิวไปว่าถ้าเกิดมองในขวดของ L'Extrait de Nuit จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามันมีการ encapsulate เจ้าตัวน้ำมันเอาไว้นะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำนะคะตัวนี้พอเราถูปั๊บมันก็จะมีความแตกตัวออกมาผสมกันอย่างที่บอกว่ามันทำให้สมดุลของน้ำแล้วก็น้ำมันในผิวของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ผิวของเรามันรู้สึกอิ่มฟูพลัมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้สำหรับ L'Extrait de Nuit เนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าต่อให้เหมือนแบบไม่ค่อยนอนอะแต่ใช้ L'Extrait de Nuit อะมันก็ช่วยให้ผิวตอนเช้าเนี่ยมันดีขึ้นมากๆจริงๆเคยใช้ทั้ง2แบบก็คือคุณคนนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณคนนี้หรือคุณคนนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณคนนี้แล้วแต่ความมึนงงในวันนั้นของตัวเองนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้ได้แต่มุมไม่คิดว่าวิธีการที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือลงเจ้าตัว L'Extrait de Nuit ก่อนแล้วก็ตามด้วย L'Extrait เนาะเป็นเหมือนการแบบปิดจบนะคะในขั้นของเซรั่มแล้วก็ไปตามด้วย L'Extrait de Crème นะคะยังไงก็ยังสามารถที่จะใช้ครีมทับลงไปได้ในช่วงก่อนนอนนั่นเองหรือบางทีถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะใช้ L'Extrait de Nuitจากนั้นก็คือผสมคุณ2คนนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ทาก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการใช้ Sublimage L'Extrait ของ Chanel นะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอันนี้รับรองเลยจากใจคนแต่งหน้าว่าใช้เช้าก็ได้ไม่ได้กังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นกับการแต่งหน้าของเราแล้วก็ไม่ได้มันอย่าให้คำว่าออยมันแบบหยุดคุณจากการใช้สิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆจริงๆก็สรุปนะคะว่าจากที่ปกติแล้วเนี่ยมุมเองอ่ะก็เป็นแฟนของ Sublimage L'Extrait de Nuit แล้วก็ L'Extraitครีมอยู่แล้วนะคะพอได้เจ้าตัว L'Extrait ตัวใหม่ตัวเนี้ยที่เหมือนแบบมาช่วยทำให้ทุกอย่างอ่ะมันเหมือนเร่งประสิทธิภาพของการฟื้นฟูของการดูแลผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็น complete collection สำหรับมุมเมย์แล้วเนาะในเรื่องของ anti aging แล้วก็ anti oxidant นะคะทำให้ผิวของเรามันดูดีดูแบบสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมานะคะเดินทางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะไปทั้งฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งอังกฤษมาเนาะคือหน้าเนี่ยเวลาเดินทางอ่ะมันจะรู้เลยว่าหน้าเราไหวหรือเราไม่ไหวนะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ใช้กลุ่มของ L'Extrait นะคะก็สามารถช่วยฟื้นฟูให้ผิวเนี่ยกลับมาสดชื่นสดใสพร้อมรับช่วงปีใหม่กันนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากลองนะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์ของ Chanel ได้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้คุณได้มีโอกาสลองสัมผัส Sublimage L'Extrait กันแบบเต็มๆเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากให้ไปลองเนื้อที่เคาน์เตอร์แล้วคุณจะแปลกใจเพราะว่าแค่ได้ยินชื่อตอนแรกอ่ะมันมีความแบบจะใช้ดีไหมนะจะเข้ากับผิวไหมนะอะไรยังไงนะคะไปลองก่อนแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากจริงๆแล้วยิ่งพอบวกกับ L'Extrait de Crème อะไรต่อโอ้ยคือแบบมันลดจริงๆคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ไปลองกันดูค่ะหวังว่าคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทำให้คุณเข้าใจเจ้าตัว Sublimage L'Extrait ตัวนี้มากยิ่งขึ้นว่าใช้ยังไงทำอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็ดียังไงนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ